สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาครูบาอาจารย์ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะเสียงแจ๋วๆอยู่ในสตูดิโอส่วนโตอีกแล้วพี่น้องจ๋าก่อนสิไปฟังเรื่องเมียฝรั่งบ่ปลื้มเนี่ยเมียฝรั่งเสียความรู้สึกกับญาติพี่น้องในกรณีนี้ยายลิ้นสิเอาอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งก่อนอย่าเฝ้าหมุนหนีไปทางใดเด้อคลื่นนี้น่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจกดคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้ยายลิ้นเด้อค่ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกท่านทั้งผู้มาเก่าก็ดีผู้มาใหม่ก็ดีขอบคุณทุกติดตามนะคะมื้อนี้ยายลิ้นได้อีหยังมาอวดอีกล่ะโอ๊ยอวดตะก่อนพี่น้องเมียฝรั่งมาอวดได้น้ำพริกน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกนรกน้ำพริกแม่งดาพี่น้องจ๋าอุดหนุนแม่ค่ะแม่ลูกอ่อนอยู่ประเทศอังกฤษนี่ล่ะเราบ่ได้เฮ็ดงานพี่น้องจ๋าเราก็สั่งน้ำพริกนี่น้ำพริกครอบครัวอยู่ทั้งเมืองไทยตำขายนะคะแล้วก็ส่งมาขายให้ลูกสาวขายอยู่ประเทศอังกฤษพี่น้องจ๋าเอา กับหัวกับหางน้ำพริกปลาแดงแมงดาน้ำพริกนรกแม่งดาหัวนี่แต่เนี้ยมักมักแต่ยายลิ้นคือมักแต่แม่งดาเนี่ยเอาอันนี้แม่งอีหยังเอากลับหัวอีกละอันนี้น้ำพริกปลาย่างพี่น้องจ๋าแล้วก็ให้ของเติมมาเด้อพี่น้องของเติมก็คือของแถมนะคะยายลิ้นก็เล่าพี่น้องค่ะของเติมคือของแถมนะคะฮะจะกระเจียวอีหยังดอกเดี๋ยวยายลิ้นสิไปเปิดซิมอยู่เอาบักหน้ามาอ่างตั้งแต่มาประเทศอังกฤษนี่สิ่งที่ซื้อหาง่ายที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดก็คือบักนาวนะคะบักนาวหน่วยใหญ่ๆจังสี่ละ3หน่วย40กว่าบาทพี่น้อง45บาทอ่ะตีไป45บาทค่ะมาแล้วบาทนี้พร้อมแล้วพี่น้องค่ะจวดๆไปตั้งว่า2นาทีเยลินมีแนวสีมาเว้าซึ่งมาดามท่านนึงแล้วฝากให้เยลินเอาไปเว้าให้แน่ข่อยบ่กล้าเว้าว่าซั่นว่าเมียฝรั่งฝากมาเด้อพี่น้องเด้อว่าฉันนั้นบ่ปลื้มใจญาติพี่น้องบางคนบางครอบครัวนะคะไม่ได้เหมารวมฟังแล้วกับพินิจพิจารณาสากลเด้อกวนสีดาเขาเจ้าบางครอบครัวบางคนนะคะซึ่งเมียฝรั่งบ่ปลื้มเสียความรู้สึกกับญาติพี่น้องเวลากลับไทยคือเฮ็ดนิสัยแบบนี้บอกตรงๆว่าไม่ปลื้มไม่ชอบเว้าบ่ออกบอกบ่ได้คันเว้าออกไปก็ว่าเฮ้ยอีลืมศาสตร์อีลืมตีนภาษาได้ผัวฝรั่งตั้งตะกี้ตะเก่ามึงก็นุ่งทรงขาดขาดสิ้นขาดขาดตัดป๋ออยู่ทงอยู่ท่าพุ่นดอกซากได้ผัวฝรั่งได้นุ่งแนวดีนางงามให้กูเบิ่งแน่ก็บ่ได้เออพี่น้องจ๋าน้องนุ่งเพิ่นก็ฝากเว้ามาเนาะค่ะให้ยายลิ้นฝากเว้าให้แน่เพื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆสายฝอเมียฝรั่งหลายๆท่านอาจสิเจอแบบนี้นะคะก็ในกรณีที่เมียฝรั่งกับเมืองไทยไปเยี่ยมพ่อแม่นี่พี่น้องการที่เมียฝรั่งได้เมื่อบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่นี่มันเป็นความสุขหลายเนาะค่ะเนาะคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดพี่ฮอดน้องแต่การที่เมียฝรั่งคนหนึ่งนี่ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมญาติพี่น้องป้องไปนี่ญาติพี่น้องก็อย่าไปถือวิสาสะไปค้นของของเขาเด้อพี่น้องนั่งบ่ปลื้มนะคะฝากเตือนญาติพี่น้องท่านใดก็แล้วแต่ที่มีลูกหลานมีญาติพี่น้องมาเป็นเมียฝรั่งใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนี่บ่ว่าสิเป็นเมียฝรั่งก็ดีมาทํามาหากินเมืองนอกหาเงินหาทองกลับบ้านก็ดีนะคะย้ำเขากลับบ้านกลับซองอันใดเขาอยากให้เบิ่งเขาสิให้มู่เจ้าเบิ่งดอกมู่เจ้าอย่าไปถือวิสาสะลูลูเขาไปในห้องนอนเขาไปสอบไปค้นกระเป๋าเขาพี่น้องเขาบ่แฮปปี้เขาบอกว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่หนูเลี้ยงมากก็บ่เคยสอบกระเป๋าหนูจักเทียสวกกระเป๋าเบิ่งเสียผ่าบ่พ่อได้ใส่มึงใดอีหยังมาเอามาให้กูเบิ่งเนี่ยอุ้ยอันนี้ก็งามอันนี้ก็ดีให้กูซะเนาะมึงบ่อึดเงินมึงกลับไปซื้อเอาไหมพี่น้องค่ะเมียฝรั่งเพิ่นบ่ได้ขี้ที่ดอกจ้าค่ะแต่ว่าเสียผ่าเพิ่นเตรียมไปน่ะเพิ่นก็เตรียมไปนุ่งเฉพาะของเพิ่นเพิ่นบ่ได้ไปฝากผู้ใดคันว่าเอาเสียผ่าไปฝากคนคนก็ว่าของเหลียเดียนก็เอามาฝากหมู่ผัดว่าการเอาของไปฝากคนก็ยากได้พี่น้องเมียฝรั่งนี่เสียผ่าอันนั้นแพงอันนี้ดีโอ้ยคนเมื่อบ้านกระเป๋านี่เต็มและ30 40กิโลมีตั้งแต่ของฝากพี่ฝากน้องเอาคนไปพี่น้องจ๋านักปันไดกะลากถูลู่ถูกังไปบัดไปฮอดแล้วเสียผ่าของพ่อซำนี่ก็เอามาให้มุดตู่ของใหม่ๆคือบ่ซื้อมาให้ผัดว่าเด้อพี่น้องค่ะมีอีหลีเด้อมันแม่นเยลินเว้าพะโล้พะสูเด้อ
พี่น้องของใหม่ๆเนี่ยฝรั่งเถียวเงินใสไปซื้อตัวละ450ปอนด์450ปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็ 2,000 กว่าบาทแล้วพี่น้องจ๋าเฮาอยู่บ้านเฮา3ตัวร้อยบึดบ่อยากใส่ป่านนั่นก็ใส่กุ้มหนาวกุ้มปีตัดอ้อยขุดมันเกี่ยวเขารับจ้างดำหน้าจบม่วนก็ยังนงได้นั่นเด้อันเนี้ยฝรั่งเพิ่นขนของไปฝากอ่ะมีแต่ของดีๆได้พี่น้องบ่มีของขี้ร้ายนะคะฮะเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพงๆทั้งนั้นเลยเออเจ้าสินุ่งไปอันจังเป็นอบต.บ่เป็นอสม.บ่อสม.คันแม่นผู้ชายอสม.ก็อาศัยเมียแม่นบ่เออเมียฝรั่งเอาไปให้นี่นุ่งเข้าไปเจ้านี่สิเป็นนักธุรกิจขึ้นนั่นทันทีเลยเด้เสื้อผ้าเขาเอาไปให้นี่บ่แม่นธรรมดาเด้พี่น้องดังนั้นแล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เมียฝรั่งขนไปให้นี่น้ำอกน้ำใจความคิดคำนึงของเมียฝรั่งทั้งหลายนี่เพิ่นขนไปนี่อยากให้พี่ให้น้องได้ดุ้งของดีๆมีราคาเสื้อผ้ายี่ห้อดีๆสันเด้เอ้ยอันนี้ก็ว่าสู้กันฟังเนาะค่ะเนาะเขาฝากมาบ้านนี้เมียฝรั่งเสียความรู้สึกอีหยังบ่ติน อกจากที่สิเขาไปค้นกระเป๋าเดินทางเขาทางที่เขายังบ่ทันได้พักผ่อนย่อนใจน่ะแม่นอยู่พี่น้องก็สิว่าก็ว่าลูกว่าหลานตัวจังค่อยเข้าไปเบิ่งคำว่าลูกว่าหลานนี่การถือวิสาสะเข้าไปในห้องนุ่งห้องนอนเมียฝรั่งเขานอนยังบ่ตื่นไปตีประตูมาเลิ่งเปิ่งปางตื่นทําแม่ปานใดมึงสิตื่นเราอยู่ใส่เบียร์อยู่ใส่ใส่ของฝากของกูพี่น้องจ๋าใจเย็นๆนิดนึงเด้อค่ะเด้อลังเทียผู้เดินทางไกลนี่เมื่อยเครื่องบินถ้าได้พี่น้องไปฮอดบ้านอากาศก็ฮ้อนฮ้อนนอนก็บ่ได้ผู้ใดเฮียนมีแอร์ก็โชคดีไปผู้ใดเฮียนพัดลมก็โอ้ยหาโต๊ะก็ยังเอาบ่อยู่ฮะอันนี้อย่าลืมเข้าใจเมียฝรั่งบ่ได้ลืมตีนบ่ได้ลืมโต๊ะบ่ได้ลืมพี่ลืมน้องได้ทั้งสิ้นนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามาอยู่เมืองนอกโดนชินกับอากาศเย็นพอไปฮอดบ้านอากาศมันฮ้อนใส่สีสลบเครื่องบินการเดินทางอันที่อันยาวนานหลายชั่วโมงพี่น้องก็ต้องเข้าใจเมียฝรั่งในจุดนี้นะคะการที่เจ้าไปตีประตูเปิ่งปังเคาะประตูรบกวนลากข้อเมียฝรั่งลุกขึ้นมากินเหล้ากินเบียร์นี่เอ้ยของขี้ร้ายบ่กินด้วยนะเหล้าสีก็ต้องมียี่ห้อมึงเป็นเมียฝรั่งเหล้าสีเอามาเลยเอ้ยเบียร์ลั่งบ่กี่ร้อยซื้อมาเลยกูถ่ายกินเบียร์นะมึงพี่น้องจ๋าการที่เมียฝรั่งสิซื้อให้กินให้ยากเขาเจ้าบ่ฉี่ที่ดอกพี่น้องแต่ใจเย็นๆให้เพิ่นได้พักได้ผ่อนร่างกายซะก่อนส่วนกระเป๋าเดินทางขอร้องหลายๆอย่าไปหูดไปเฮือไปถอนของเพิ่นถอเพิ่นเสียวอันใดมาแนวใดเพิ่นอยากให้ไผเพิ่นสิแจกสิแจงเองดอกให้เพิ่นพักผ่อนซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อคันญาติพี่น้องผู้ใดได้รับชมรับฟังอยู่นี่กะปฏิบัติใหม่นะคะเด้อเมียฝรั่งเพิ่นบ่ได้เป็นว่าง่วลืมตีนดอกพี่น้องจ๋าอันใดที่เป็นความสุขให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ได้เมียฝรั่งให้เบิดให้ฮอดชีวิตเจ้าของเพิ่นคันให้ได้หั่นเออให้เข้าใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะข้อ2บาทนี่พี่น้องค่ะกระเป๋าเงินยะแท้ๆพี่น้องเอ้ยขนาดพ่อแม่เพิ่นเลี้ยงมาแท้ๆเพิ่นยังบ่กล้าเปิดกระเป๋าเงินเมียฝรั่งเด้ลูกให้เพิ่นจังค่อยเอาลูกบ่ให้เพิ่นบ่กล้าถามเลยเด้ว่าลูกได้เงินมาจักบาทญาติพี่น้องเปิดกระเป๋าเงินควักคากใส่กระเป๋าเงินมึงเอามาเปิดเบิ่งดูอุ้ยเงินหลายปานใดเอาอันนี้มันเงินอีหยังเงินสวนหรือเงินยูโรหรือเป็นเงินโคลนหรือเป็นเงินดอลลาร์เอ้ยเอามาให้กูเนี่ยกูสิไปติดกระเป๋าไว้เป็นขวนถุงเอ้ยเบาๆซื่อๆพี่น้องจบเอาพร้อมเมียฝรั่งหน้าลาตาเรียบเรยอยู่พี่น้องเอาไม่ไงเออนั่งว่าข่อยเสียศูนย์แห้งพี่ยายลินเอ้ยข่อยเสียศูนย์แห้งอีหลีเออแม่ก็พอน่ะนั่งตรงมองอยู่ในห้องโถงพุ่นอันพี่น้องอันผู้จังนึงเออผู้จังนึงผู้สิเป็นว่าสั้นเถาะเอ้ยจวกๆอยู่ในห้องนอนข่อยพุ่นเปิดฮอดกระเป๋าเงินข่อยว้ายเงินเมี่ยงนอกมันเป็นจังซี่ติมาให้กูดมเบิ่งแน่อันนี้ก็เข้าใจนะคะว่าคนบ้านเฮาเพิ่นบ่เคยเห็นเงินดอลลาร์บ่เคยเห็นเงินปอนด์บ่เคยเห็นเงินยูโรบ่เคยเห็นเงินต่างประเทศตระกูลต่างประเทศเพิ่นก็สะอื้นสะออนแต่ว่าคันผู้เจ้าอยากได้อยากขอ
ให้เมียฝรั่งพักผ่อนย่อนใจให้ข้าเจ้าคิ่งเย็นสากลจังคอยปากคอยเว้าคอยถามบ่แม่นเจ้าไปอยากเหือกระเป๋าเขาเจ้าก็เหืออยากเปิดกระเป๋าเงินเขาก็เปิดเปิดแล้วๆจกเอาของเขาพ่อมึงบ่อึดบ่อยากดอกซ้ํานี่ขนหนาแข็งมึงบ่ร่วงดอกเจ้าหารู้บ่ว่าเมียฝรั่งน่ะเขาบ่ได้เตรียมเงินไปแจกคนหรือว่าผู้จังนึงแจกยายลิ้นบ่รู้เด้อันนี้แต่ว่าน้องคนนี้เราบอกว่าหนูบ่ได้เอาเงินไปแจกผู้ใดเด้ตั้งแต่พ่อแต่แม่หนูยังบ่ทันได้ใส่มือให้เราอยู่อันพี่น้องทั้งข้างนี่ล่ะโตดีคักเออคันเฮาว่าจะเฟิ่มใบข่อยกับปากบ่ออกบอกบ่ได้เอ่ยลิ้นเอ้ยเอ้ยข่อยคืออิ่มคือเปิดแต่ก็สิเมื่อบ่ดอกคันข่อยเมื่อบ้านบัดนี้ข่อยสิลอยเมื่อเอาซั่นว่าเป็นตาอยากหู้อยากหัวพี่น้องเออเปิดเอาเงินนั่งบ่พอหรอว่าเอ้ยมึงได้เงินมาหลายปานใดให้กูยืมเนี่ยยาสิว่าเด้อพี่น้องเด้อเมียฝรั่งมาอยู่เมียงน้องหาลมหาตายส่งบ้านตาละเดียนให้พ่อให้แม่กินใส่นี่ใส่สินสร้างบ้านสร้างซองส่งลูกเลี้ยงกับพ่อแห้งแล้วเมื่อบ้านทั้งเทียค่าเครื่องบินไปกับย่ามฤดูกาลปิดเทอมเกือบแสนหุ่นพี่น้องเออ6 7 หมื่นก็ว่าไปแล้วแต่เจ้าสิจองเที่ยวบินถูกช่วงใดถูกช่วงมันแพงกับแพงไปกับน่ะนะคะฮะเพิ่นบอกว่าว้ายข่อยบ่ได้มาหาเงินไว้ให้ผู้ใดยืมได้ลูกเจ้าก็มีหลานเจ้าก็มีอย่าก็บ่ไปขอแหละหลานกูมันทุกข์เออหลานกูบ่มีดอกอ้าวหลานเจ้าก็มีผัวฝรั่งคือกันตัวกูย่านหลานกูเบิดเพิ่นว่าป๊าดพี่น้องอย่าสู่หาว่าเด้อพี่น้องคันหมู่เจ้ามีลูกมีหลานมาเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศเป็นเมียฝรั่งก็ดีบ่ได้เป็นเมียฝรั่งก็ดีขอเด้อค่ะเด้อค่ะสิทธิส่วนบุคคลบ่แม่นติว่าอีนี่หลานกูบักนั่นหลานกูเอ้ยลูกพ่อป้าแม่ลุงเจ้าสิไปละลาบละล่วงสิทธิของเขาบ่ได้นะคะจะต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเงินทองของแก้วของฝากของต่อนหลายๆอย่างคันเมียฝรั่งเพิ่นเจาะจงไปจากเมืองนอกแล้วว่าผู้นั่นของแม่ป้าเด้ออันนี้ของพ่อลุงเด้ออันนี้ของน้าสาวเด้ออันนี้ของน้าบ่าวเด้อมู่เจ้าสิได้เองโดยอัตโนมัตินะคะเมียฝรั่งกับปากบ่ออกบอกบ่ถือจากคนเว้าจ่อยๆกลายเป็นคนปากถือเอ้ยพี่น้องแตกจนๆอยู่ในห้องญาติเสียพากันทั้งๆที่เมียฝรั่งบ่ทันได้บอกว่าสิให้ผู้ใดแม่เอ้ยนอนก็บ่ได้นอนเมื่อยเคียงบินกับปานนั่นทั้งบ้านแล้วว่าเอามาถ้าแม่เบียเอ้ยเบียบ่มียี่ห้อกูบ่กินเด้อเหล่าสีบ่มียี่ห้อกูก็บ่กินพุ่นได้พี่น้องจ๋าเพิ่นได้ไปนั่งเว้านําพ่ออีพ่ออีแม่คือเป็นแนวนี้ขอบ่ได้มาบ้านแค่บ่กี่ปีเป็นปานนี้พุ่นติปากก็บ่ออกบอกบ่ได้เว้าขึ้นมาละว่าภาษาไปอยู่เมียงนอกซ้ํานี้เป็นงัวลืมตีนเนาะมึงเอ้ยพี่น้องจ๋าพ่อแม่เพิ่นเลี้ยงมาแบ่งออกมาแท้ๆยังบ่กล้าสอดกระเป๋าลูกสาวยังบ่กล้าเปิดกระเป๋าเงินลูกสาวเจ้าเป็นพี่เป็นน้องเพิ่นนั่นเออให้เกียรติกันเนี่ยให้สิทธิส่วนบุคคลแน่พี่น้องจ้าอันนี้เพิ่นบอกมาเพิ่นบอกให้เยลินเว้าให้ได้สั่นเด้เออเยลินเลิกงานมาก็เลยจวดๆให้ฟังสั่นเด้พี่น้องจ๋าหัวอกเมียฝรั่งต่างแดนเนาะค่ะเนาะเบียหลายเปิดหลายปากก็บ่ได้คันเว้าขึ้นแน่ก็ว่าซากได้เป็นเมียฝรั่งซากไปอยู่เมียงนอกมึงลืมโตลืมตีนติผัดว่าภาษาหมู่กูถามซ้ำนี่ถามบ่ถามซื่อๆเงินก็มาถามยืมเมียฝรั่งสิเอาเงินใส่มาให้หมู่เจ้ายืมเออคันว่าข่อยบ่มีให้เจ้ายืมดอกว้ายไปเฮ็ดงานอยู่เมียงนอกเมียงหน้าได้ฮอดผัวฝรั่งภาษาเงิน 2-3 หมื่นคือให้กูยืมบ่ได้พี่น้องเว้าด้วยความเป็นจริงเด้ออันนี้เว้าจากประสบการณ์กับปานนั่นเด้เอออย่าลิ้นเข้าใจความรู้สึกเมียฝรั่งผู้นี้กลับบ้านนี่บ่ได้หอบเงินไปให้คนยืมเด้หอบเงินไปซื้อแนวกินแนวใดแซ่บๆให้พ่อให้แม่กินให้ลูกกินซื้อแนวใดงามๆให้พ่อให้แม่นุ่งให้ลูกนึ่งนุ่งพี่น้องจ๋าเออหายากกระดักกระเดี่ยเงินท้องน่ะเจ้าสิมาถามยืม 20,000 30,000 ว่าบ่ให้ผัวมึงนั่นเด้อยู่ไสไปขอมันให้กูเด้อว้ายไปขอฝรั่งนั่นแล้วเจ้าแฮงสิบ่ได้ตื่มสิมาหาเลี้ยงให้เขาด่ากันซั่นบ่ฝรั่งไม่ได้หาทำมาหากินเก็บเงินไว้ให้ญาติพี่น้องทางเมียยืมหรือใครยืมทั้งนั้นส่วนเมียฝรั่งกับบ่ได้มี
ไว้ให้ผู้ใดยืมเพิ่นมีให้แต่พ่อเจ้าของไปเที่ยวซื้อความสุขให้เจ้าของพี่น้องอยากกินยังก็กินพ่อแม่อยากกินแนวใดแซ่บไอ้น้องผู้ใดผู้เพิ่งผ้าอาศัยใดย่ำเผาบ่อยู่บ้านอยู่ซองนี่เขาเจ้าซื้อให้กินเพิ่นซื้อความสุขเจ้าของในส่วนที่เจ้าของบ่ได้กินแล้วก็บ่ได้เฮ็ดบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้ดูแลพ่อแม่ในช่วงที่เพิ่นบ่อยู่นะคะอันนี้เข้าใจกันเด้ออย่าลิ้นมาจวดจวด15นาทีให้ฟังแล้วก็ขอบุญขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่ฟังจนว่าจบฟังจบแล้วแชร์ให้ยายลิ้นแน่แชร์ออกไปแชร์ออกไปแชร์ออกไปพี่น้องจ๋ากดติดตามกดกระดิ่งสีดำๆกิ้ง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 พร้อมพี่น้องสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ขอบคุณเมียฝรั่งผู้นี้ที่นำเรื่องเล่ามาให้ยายลิ้นได้มาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังหนึ่งในหันคิดว่าสิถือกับชีวิตหลายๆคนยายลิ้นก็เคยถือยูพี่น้องค่ะเรื่องมื้อนี้เอาเป็นว่าเอามาแบ่งปันกันคือเก่าล่ะพี่น้องเข้าใจหัวอกเมียฝรั่งเนาะค่ะเนาะของฝากของต่อนเงินทองถ้าเขามีพอได้ให้เขาสิให้เจ้าเองดอกอย่าไปเห่อไปค้นไปซอกของเขาให้เขาได้พักได้พิ้งพักผ่อนร่างกายสักคนแน่พี่น้องเมียฝรั่งน่ะเพิ่นบ่แม่นคนขี้ที่ดอกจ้าแต่ว่าเขาให้ถือมองตัดให้ถือป้องพี่น้องจับจับบ่ถือคอยอบ่ถือป้องมันสิเสียวใส่มือคือโบราณเพิ่นว่าค่ะพี่น้องคะคลิปนี้จวดเหย้าเติบพี่น้องอย่าลืมขออนุญาตบัดค่ําไปกินข้าวซะก่อนเว้าจนเบิดแห้งพี่น้องจ๋าพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ